สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยมากๆนะครับสำหรับช่วงโปรโมชั่น16ปีของทางโอไลท์และแน่นอนครับวันนี้ผมมีโปรลับโปรพิเศษเฉพาะ FC ของฟ้าปิ่นเลนมาฝากทุกคนกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ซื้อไฟฉายของทางโอไลท์ในช่วงโปรโมชั่น16ปีนะครับในวันที่26ก็คือวันนี้นะครับผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ว่ายอดซื้อจะเท่าไหร่นะครับทางโอไลท์ก็จะแถมตัว i3 EOS สี Antique Bond ตัวนี้ให้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแต่ว่าโปรนี้ก็คือจำกัดอยู่ที่3ออเดอร์นะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครอยากได้เจ้าตัว i3 EOS สีที่อยู่ในมือผมนี้เป็นของแถมนะครับก็คือต้องซื้อไฟฉายโอไลท์นะครับในวันที่26เมษายนก็คือวันนี้นะครับผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ใต้คลิปใต้ลิงก์นี้นะครับผมจะมีลิงก์ไว้ให้พอสั่งซื้อเสร็จนะครับก็สามารถแจ้งเลขออเดอร์มาทางผมได้นะผ่านช่องทางของตัวคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับหรือจะไปเมสเสจในเพจฟ้าปิดเลนก็ได้นะครับหรือว่า Facebook ของผมก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกนะครับก็ส่งตัวเลขออเดอร์มาหลังจากนั้นทางโอไลท์ผมก็จะส่งเลขออเดอร์ให้กับทางโอไลท์นะครับจากนั้นทางโอไลท์ก็จะส่งเจ้าตัว i3 EOS สี Antique Bond ตัวนี้นะครับให้พร้อมกับออเดอร์ที่ท่านสั่งนะครับก็คือ FC คนไหนสั่งไปก็จะได้ตัวนี้เป็นของแถมนะครับสำหรับฝาปิดเลนนะครับก็ได้ออเดอร์มาที่3ตัวนะครับได้ออเดอร์มา3ตัว3ออเดอร์เพราะฉะนั้นใครเร็วก็คนนั้นได้นะครับถ้าเกินออเดอร์มาผมก็จะนับจากที่ว่าสั่งซื้อเสร็จแล้วก็ส่งออเดอร์เข้ามาให้ผมนะครับย้ำนะครับว่าไฟฉายหรือสินค้าทุกรายการที่อยู่ในโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับที่ซื้อในวันที่26นี้ไม่เฉพาะว่าจะอยู่ในที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับตัวไหนก็ได้อะไรก็ได้นะครับผ่านลิงก์เข้ามาก็จะได้รับตัวนี้ครับกติกาตามที่ผมกล่าวไปข้างต้นผมจะย้ำกติกาอีกครั้งนึงเอาแบบกระชับเร็วๆง่ายๆนะครับก็คือใครก็ตามที่เข้าไปซื้อไฟฉายของทางโอไลท์ในวันนี้นะครับก็คือ26เมษายน2566ผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะได้รับของแถมเป็นตัว i3 EOS Antique Bond นะครับโดยจะต้องแจ้งเลขออเดอร์ผ่านทางผมนะครับจากนั้นผมก็จะแจ้งไปทางโอไลท์อีกทีหนึ่งเขาก็จะส่งตัวนี้ให้พร้อมกับออเดอร์ที่สั่งไปนะครับย้ำอีกครั้งว่ามีโควต้าให้กับฝาปิดเลนอยู่ที่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้อย่าลืมนะครับซื้อไฟฉายแล้วนอกจากรถแรกแจกแถมแล้วก็ยังมีโปรลับโปรพิเศษสำหรับช่อง FC ของฝาปิดเลนด้วยโอเคครับแล้วเจอกันครับผม